สวัสดีชาวเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรด f o r e x ให้ถือเทรดได้ไกลนั่นเองนะครับผมโดยเทคนิคนี้จะมีการอิงในส่วนของ Higher Time f r a m e หรือว่า time f r ฟ m e ใหญ่นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยคอนเซปน์นี้ถือว่าเป็นคอนเซปที่แอดวานซ์หรือว่าขัา้นสูงนั่นองเพราะนั้นหมายความว่าถ้าใครนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนำว่าคลิปนี้อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้แต่อาจจะลองฟังดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะปูพื้นฐานใั้หมดเลยนะว่าถ้าเป็นมือใหม่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ย เราควรเข้าใจอะไรก่อนนะครับแล้วทำไงให้มันถือเทรดได้ไกลขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปริดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24 นะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอรเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง้าเทุ่มนะครับ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับว่างไงก็คือทั้งมือใหม่และมือเก่าได้หมดเลยนั่นเองนะครับไม่ซีเรียส เดี๋ยวผมปูมพื้นฐานให้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าหัวใจหลักของการที่ทําให้เราเนี่ยถือเทรดได้ไกลแล้วนานเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเข้าเทรดโดยอิงจากทำเฟรมใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคีย์หนละักจริงๆที่เราต้องเข้าใจก่อนถามว่าทาไมถึงต้องทำเฟรมใหญ่อย่างเดียวถึงจะได้กำไรเยอะถึงจะถือเทรดได้ไกลนะคำตอบก็คือว่ายิ่งทำเฟรมใหญ่เท่าไหร่เนี่ยการาฟยิ่งบิงได้ไกลขนาดนั้นนะครับหมายความว่าง่ายหมายความว่า อย่าง2ภาพนี้ครับจะเห็นว่าเนี่ยผมพยายามที่จะวาดให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะที่ผมวาดมือขึ้นมานะครับก็อาจจะไม่ได้สวย100%ประมาณนะั้นแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับซ้ายมือ30มเอ็มจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งเหมือนกับไทม์เฟรมเดย์เลยแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือในเรื่องของระยะ ะจะเห็นว่าถึงแม้ 30m จะวิ่งเหมือนกับ Time f a m e Daily แต่ปิ๊เนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่า 30m มันเป็น Time f a m e ที่เล็กกว่าถามว่าจริงไหมอ่ะเดี๋ยวลองพาไปดูในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพว่าที่ผมว่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงอย่างชุดนี้นะครับนี่คือแพทเทิร์นขาเซลล์ง่ายๆที่ผมเนี่ยสอนประจำนะผมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับเราสามารถาที่จะเซลมุมมีมาราเทครที่ยังกับผมมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตนะครับในท่งของ Time f a m i Daily เนี่ยถ้าผมวัดระยะทางนะ ผมเข้าเซล์ตรงนี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดอยู่ที่24ปิ๊ปบเลยน,นั่นเองนะครับแต่ถ้าผมไปหาแพทเทิร์นแบบนี้ในไทม์เฟรม30นาทีนะครับมันจะน้อยกว่านี้เดี๋ยวไปดูอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี้ก็แพทเทิร์นเดิมครับผมที่ราคาวิ่งลงมากับตัวขึ้นต้องวิ่งลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าถ้าสมมติเข้าเซล์บนแดดแห้งนี้นะครับเข้าเซลล์มาเลยราคาจะวิ่งได้แค่เท่าไหร่เอง20่ิ๊บปีบท่าน,นจะเห็นว่านี่คือความต่างนะครับของในเรื่องหลายไทม ยิ่งทำเฟรมสูงนะครับยิ่งมีโอกาสทำกำไรได้เยอะนั่นเองนะครับใครที่ชอบลันเทนน์นัแนะนำว่าเล่นทำเฟรมสูงขึ้นไปแต่ถ้าเป็นสายสกอปปิ้งแบบผมเนี่ยก็เล่น30มนาทีก็ได้นี่เป็นคู่เงิน g p GB p JPY เนาะนทำเฟรม30มนาทีนะครับอ่ะอันนี้คือเกิดตั้งแต่เนื้อหาแรกทีนี้เรามาปูพื้นฐานกันดีกว่านะครับว่าการที่จะเล่นแบบนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปไวๆนะเพราะว่าเนี่ยผมไม่มีการย้ำตรงนี้ทุกคลิปนะครับเพราะ,ะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตที่จะไปไวไวไ อย่างอื่นไม่ต้องสนใจเล่ไม่ต้องสนใ,ใจในเรื่องของฟีโวนันซี่ EMA สบายไม่ดีคอนเซ็ปต์ไม่ต้องสนใจนะครับเอาแค่นี้เลย1ก็คือเทรนในตลาดนะครับ2คลีนทราฟฟิกนี่คือสอสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยทำกำไรได้ผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าผมก็ใช้แค่สสิ่งนี้ในการเล่นนะครับอันดับแรกเรามาดูข้อ1ก่อนดีกว่าว่าข้อ1เนี่ยมันมีอะไรบ้างขออนุญาตเคลียร์ดูนิดนึงน,นะครับอ่ะย้ายข้อ1นึ่ไว้ตรงนี้ข้อ1ก็คือเรื่องของเทรนตลาดเทรนตลาดมีทั้งหมดกี่แบบครับคําตอบคือมีทั้งหมด3แบบ บแบบที่1คือเทนขาขึ้นแบบที่2คือเทนขาลงแบบที่สไม่มีเทนนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเทนขาขึ้นนี่คือเทนขาขึ้นราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เทนขาลงนะครับแล้วก็ไม่มีเทนครับราคาจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะเรียกว่าไซเวะเนาะอันเนี้ยจะเห็นว่าราคาวิ่งลงเราเรียกว่าเทนขาลงอันนี้เทนขาขึ้นเราเรียกว่าราคาวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทรงแบบนี้ซึ่งทุกครั้งนะครับเยเราเป็นฝั่งขาลงแล้วกันเนาะเพราะว่า ถ้าผมสอนทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันกินเวลาเกินนะครับเอาทั้งแค่ฝั่งขาลงก็พอนะครับย้ํานะครับว่าถ้าใครที่รู้เนื้อหานี้แล้วก็ข้ามช่วงนี้ไปได้นะัผมแต่ว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าห้ามกดข้ามนะฟังให้จบนะครับเทรนขาลงนะครับจะเป็นสมนี้คือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องลงมาทําโลไว้ทําต่ําไว้นะครับพอถึงจุดหนึ่งต้องกลับตัวขึ้นครับแล้วทำาแนวต้านย่อยแบบนี้พอถึงจุดนี้ให้จำไว้เลยครับว่ามีโอกาสทั้งหมดเนี่ยประมาณ80%นะครับที่อะไรที่มันเนี่ยจะวิ่งงลมา เพื่อมารีเทสหรือมาหาโลเก่าที่มันทําไว้ตรงนี้แล้วลงไปทําโลใหม่แบบนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องมีการกลับตัวขึ้นขึ้นมาทาแนวต้านย่อยตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับพอทาแนวต้านแล้วมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงมานะครับเพื่อมารีเทสโลตรงนี้แล้วลงไปทําโลใหม่ก็จะเห็นว่าถ้าผมตัดไอ้พวกนี้ออกไปให้หมดนะครับก็จะเห็นภาพได้ว่าอ๋อมันเหมือนกับที่ผมวาดให้ดูตอนแรกเลยก็จะเป็นสมบัตินี้ครับนี่ ถ้าวาดตอนแรกก็จะเป็นโซนแบบนี้เลยครับอันนี้ผมมีการใส่เพิ่มไปดอ้อมันทานาต้านวิ่งลง,ง,ลงตร,งม,รตง,ง,งมาตรงนี้นะครับทำนาต้านวิ่งลงลงมาตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นภาพแบบนี้นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามว่าจริงไหมไปดูกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูคลกราฟิกว่าเป็นยังไงนะครับเอาแค่นี้ก่อนอ่ะอันนี้คือย้ำอีกรอบว่ามันคือในส่วนข,ของคู่เงิน GBP JPY นะครับไทม์เฟรม30เอนะ็นาะแต่ว่าเทรนในตลาดเนี่ยมันดูได้ทุก time f r a m e เลยนั่นเองนะครับณตรงนี้ เมื่อราคาวิ่งลงครับมันต้องทาอะไรมันต้องกลับตัวขึ้นครับเพื่อทําแนวต้านย่อยแต่ทาตรงไหนในเรื่องของมันนะครับมันจะขึ้นมาแค่นี้ทแาแนวต้านแล้วลงก็ได้หรืออาจจะขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับทำแนวต้านแล้วลงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะกลางๆครับประมาณนี้แล้วลงก็ได้เราก็ต้องรอเลยครับรอให้ราคาทแาแนวต้านก่อนถึงจะรู้ว่าเขาจะกลับตัวถึงไหนอย่าเพิ่งไปเซลล์ตรงนี้นะครับถ้าเราเซลล์ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นทรงแบบนี้ครับแน่นอนเพราะเราไปเซลล์ตอนที่กราฟต้องการจะกลับตัวลงกลับตัวขึ้นก็นะฮะจุดนี้ก็จะเห็นว่าาาารรรคคทํอะไับ ราคามีการรีเทสโซนี้ไงลงมาใช่ไหมครับกับตัวขึ้นราคาต้องทำอะไรครับต้องวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโซนี้แล้วลงไปทําโลใหม่นี่คือสิ่งที่ผมสอนนะครับทำแนวต้านย่อยแล้ววิ่งลงมารีเทสโซนี้แล้วลงไปทาโลใหม่นะครับก็จะเป็นโครงสร้างราคาเทนขาลงเพราะนั่นตรงนี้ครับเราทําอะไรเราทําการแต่ผมลบผิดนะครับขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งจุดนี้ครับเราสามารถที่จะทําการเข้าเซลล์ได้ซึ่งเข้าเซลลยังไงครับเข้าเซลล์แบบนี้เปร๊บเฮดเซลตรงนี้ TP 1ต่อนนะครับ เก็บกำไรส,สั้นๆประมาณนี้ได้แต่นี่ไม่ใช่คอนเซปต์ของเรานะคอนเซปต์ของเราต้องไปลึกกว่านี้ครับอันนี้แค่ปูพื้นฐานก่อนนะครข้อที่1ไปในเรื่องของเทนด์ตลาดข้อที่2ครับในเรื่องของคลีนทราฟิกนะครับตรงนี้เป็นคําศัพท์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่ไม่ค่อยสังเกตก็คืออะไรครับคือแบบนี้ไปไวๆนะครับเดี๋ยวคลิปมันนานเกินจะเห็นว่าการที่ราคาวิ่งลงมาได้เร็วแบบนี้นะครับ เมื o, <Yup. S 1> ่อราคาวิ่งลงมาได้เ <aw> ร <éc à S 1> <there. S 2> ็วและง่ายแบบนี้จังหวัดที่เขากลับตัวขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาอะไรครับเขากลับตัวขึ้นได้ง่ายนะครับลงมาได้ง่ายมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายนี่คือเราเรียกว่า clean t r a ฟิกนะครับถามว่ามีขึ้นบ่อยไหมคําตอบว่ามีขึ้นบ่อยมากๆนะครับอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นว่าราคาทําอะไรครับมันวิ่งขึ้นมาได้ง่ายเดี๋ยวต้นขากลับตัวลงมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า clean t r a f ก i c จะเน้นถามว่ามีอีกไหมมีครับผมกล้าการันตีเลยนะกล้าท้าเลยว่าถ้าคุณพี่ไปเปิดดูกราฟนะครับยังไ คลีนทราฟิกก็ประมาณนี้แน่แจะไม่ได้คลีนมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับมีอีกไหมตัวอย่างเพิ่มเติมเนี่ยครับราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายครับลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายเนี่ยจะเรียกว่าคลีนทราฟิกนี่คือ2ส,สิ่งที่ต้องจําอ่ะเราจะมาเข้าเนื้อหาแอดวานแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่หัวข้อเราก็คือทํายังไงให้เราลีดกำไรได้เยอะๆนะผมถือเถรดได้นานๆน,นั่นเองคำตอบก็คือว่านี่ครับเรา มาดูทาวน์เฟรมเดลี่ก่อนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะย้ำว่าถ้าเราอยากได้กำไรเยอะๆเราต้องมาดูทาวน์เฟรมเดลี่ครับซึ่งถามว่าดูได้ไรครับดูแล้วเนี่ยจะได้หาจุดเข้าเทรดให้มันรันเทนได้ดาน,านานนะครับอันดับแรกเลยต้องเช็คก่อนว่าเทนในตลาดคืออะไรนี่คือสิ่งแรกที่คุณเปิดการาฟมาเนี่ยต้องทำก่อนเลยนะครับก็คือเทนตอนนี้คืออะไรเทนตอนนี้คืออะไรถ้าตอบได้มันคือจบนะครับง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยเนะี่ยปุ๊บทีเดียวนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเทนมันคืออะไรตรงนี้ครับถ้าผมถามทุกคนว่าเทรนคืออะไ บางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันคือน่าจะเป็นอ่ากับตัวสั้นๆนะครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นต่อเพราะมีการมองเป็นเทนขาขึ้นอยู่อันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆที่ผมสอนตอนแรกคืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาลงแล้วเพราะอะไรครับกับตัวลงมาทําตรงนี้ต่ําไว้ต้องกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยตรงนี้แล้วหาจังหวะเซลล์ลงมาครับเพื่อรีเทสโซแล้วลงไปทาโลใหม่นี่คือตามโครงสร้างราคาเทนขาลงเพราะตรงนี้ถ้าสมมติย้อนกลับไปนะครับเท่าไปเล่นการาฟเมื่อวานเนี่ย ผมไม่รู้มีคนเข้าเทรดไหมแต่ผมสัญญากับเองไว้แล้วว่าผมจะยังไม่เทรดในเดือนธันวาคมจนกว่าจะถึงปีใหม่นะครับเพราะว่ากราฟมันไม่ค่อยแบบว่านิ่งเท่าไหร่นะครับเนาะส่วนใหญ่เขาก็ไม่เทรดกันอยู่แล้วในเรื่องในช่วงของต้นปีหรือว่าทิ้งปีแบบเนี้ยเขาไม่ก็เทรดกันอยู่แล้วนะครับทีนี้สมมุติว่านะับต้องใช้คําว่าสมมติว่าเรามาเทรดตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าราคามันทาอะไรครับทาโลกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยมันต้องทำอะไรครับถ้าคนที่รู้นะเขาจะหาจังหวะเซลลลงมาตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงมาดิเทส แล้วลงมาทําโลใหม่ตามโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นได้ไม่ใช่เทนขาขึ้นครับเทนขาลงโทษทีนะฮะเพราะะนจุดนี้เราก็สามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เลยแต่เป้าหมายของเราคืออะไรครับคือเราต้องรีดเอสเถูกไหมเราต้องรีดทําให้กําไรเนี่ยมันเยอะขึ้นก็ต้องไปหาจุดเข้าเทรดในทางเฟรมเล็กเราจะมีการดูหลายทางเฟรมประกอบแล้วนะฮะขออนุญาตแบ่งเป็น2หน้าจอ,อแล้วกันอ่ะจุดนี้นะครับนี่คือจุดที่เราควรเข้าเทรดจะเห็นว่าเราเข้าเทรดอิงจากไทม์เฟรมเดลี่นะแต่นะนะผมอ,อมานะ่าตรงนี้ก่อนปุ๊บเนะี่ยฮนะ ถ้าเราเข้าเดลี่เลย stop l ล s s เราเนี่ยต้องอยู่เหนือไส้แท่งปัจจุบันก็คือตรงนี้แต่ถ้าเรา s อสแไว้ตรงนี้นะครับมันคือการที่เราเนี่ยหูเอาเว้แซไว้ข้างบนนู่นเลยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งมันไกลไปนะครับเพราะนั้นเรามาดู t ท m e f ฟร m e ะคตรงนี้คือ time f r ฟ m e ผมบอกก่อนว่าซ้ายมือคือ30นะครับขวามือคือเดลี่เพราะตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเดลี่มันวิ่งลงมาแล้วนะครับแต่สามสิบทียังไม่ลงเพราะนี่ผมมีการย้อนกราฟกลับมาเนาะก็คือเนี่ยมันคือในอนาคตแล้วนะครับถ้าสมมติผมกดข ลงมาเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่า time f r a m e Daily เนี่ยมันบอกว่ามันต้องการที่จะวิ่งลงมานะครับตั้งแต่แท่งนี้นะเมื่อแท่งนี้ปิดมันบอกว่าแท่งถัดไปเนี่ยต้องการจะวิ่งลงมาเทสโลครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็นี่คือสาเหตุที่ราคาเนี่ยวิ่งลงมาได้เราก็มาดู time f r a m e เล็กครับย้อนกลับมา30มบนาทีก็จะเห็นว่าจุดที่เราเข้าเทรดเนี่ยคือควรจะเป็นจุดนี้นะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมานี่ก็จะมีการคุมในเรื่องของหลายไทม์เฟรมนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เข้าตรงนี้ถามว่าจะเข้าตรงไหนได้คําตอบคือ เข้าตรงนี้ได้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรไว้ละราคาเนี่ยเป็นเทนขาลงแล้วนะครับทำโลไว้กลับตัวขึ้นทาแนวต้านต้องวิ่งลงมาในเทสโลแล้วลงไปทําโลใหม่ครับนี่คือจุดที่เราจะเข้าเทรดเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ผมอยากสอนนานกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมก็เอาได้หาประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกรับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรััััับบบบคคคคนน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสจอออออะะะะรร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 ผมมมกก็็ยย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 าาาาางงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮ ใช่ไหมรายเรียนคัแทงเถี่ยคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วมบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทง่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพ รบกวนพี่พิมพ์มาตามทีไป,ไปเลยนะครับว่าสนใจ7,9 9เเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคดเนี้ยตัวเน,นหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผม,ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยมว่าา่่่า,ารรกแูู้ไจิตะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7 5 9 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id s m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดพันเก้าร้อยกูฟพิมพ์ตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม,ตมเติ 19บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส c a l ปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโคงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิโป,ปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วน่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเเเเเรรรรีียยนนนนนนนกกก็็ฝึมาื่่่ออออพิงตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดีวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดน,นี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนะี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยประวัตจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ ID ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับตนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ